ต้าไฟฟ้าหรือเบสไฟฟ้าแบบที่ไม่มีหัวเนี่ยเขามีกันอยู่แล้วแต่กีตาร์โป่งที่ไม่มีหัวเนี่ยไปหาได้เลยไปหาได้เลยถ้าวันนี้เราอยู่กันที่เรกีตาร์ช็อปนะครับสำหรับใครที่อยากมีกีตาร์คัสตอมเป็นของตัวเองครับที่นี่เขามีสอนทำด้วยพลาดไม่ได้เลยสวัสดีครับ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 อันนี้เราอยู่ที่ Re Guitar Handmade Workshop and School นะครับอันนี้ CEO ของที่นี่พี่เล อย่าเรียก CEO เลยครับเรียกผอ.แล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมดรัมนะครับอยู่กับพี่เล เลกีตาร์ครับผมครับวันนี้ก็ถือโอกาสมาลองกีตาร์ที่บ้านพี่เลนะครับก็เป็นช็อปทำกีตาร์ด้วยรู้สึกว่าเฮ้ยสักครั้งเราต้องมีเวลามาลองกีตาร์ที่เป็นแฮนด์เมดที่เป็นลายเซ็นของพี่เลตัวนี้ที่ผมถืออยู่นะครับก็เป็นเฮดเลสนะครับเป็นกีตาร์เฮดเลสซึ่งเป็นกีตาร์ไร้หัวเดี๋ยวนี้ถ้าคุยเรื่องเฮดเลสนี่คุยได้เป็นวันเลยนะเป็นวันเลยนะอ๋อมี2ตัวอ๋อตัวนี้คือตัวต้นแบบมาก่อนใช่ไหมมาก่อนตัวโปรโตไทป์ใช่โปรโตไทป์เลยคือเกิดมาจากจินตนาการก่อนโดยที่ไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงส่วนตัวนี้เนี่ยเป็นโปรดักชันคือรู้แล้วว่าตัวนี้ทำออกมาเป็นยังไงขอแลกเปลี่ยนแล้วก็ค่อยผลิตตัวนี้ออกมาจริงตัวนี้ก็โอเคนะแต่ตรงนี้มันฟีลแบบด้านไงใช่ไหมตัวนี้งงเราหน่อยแล้วทำไมถึงเลือกที่จะทำกีตาร์เฮดเลสพี่เพราะว่าคนเล่นพี่น่าจะรู้ส่วนตัวผมเนี่ยใช่กำลังจะพูดถึงกลุ่มคนเล่นใช่ไหม น้อยมากน้อยจริงผมเป็นคนที่ชอบเฮดเลสมาตั้งแต่สมัยเรียนสื่อละเราไปเจอกีตาร์ไอ้สปิริตรุ่นใบพายเคยเห็นไหมที่เป็นเหมือนใบพายเรือหัวตัดอยู่ที่ร้านขายเครื่องดนตรีมือสองอะไรเงี้ยแล้วมันก็ดูโดดเด่นในบรรดากีตาร์ที่อยู่บนเชลอยู่บนในร้านเขาที่แขวนอยู่เฮ้ยตัวนี้ไม่เหมือนเพื่อนมันเป็นอะไรที่มันน่าจะมีอะไรที่แบบพิเศษอะซ่อนอยู่เราก็ชอบแต่ก็ไม่ได้ซื้อมาตอนนั้นนะก็ทำให้พออยู่ๆไปเนี่ยมันก็จะฝังหัวผมนะผมมาทำพวกคัสตอมมาเลยเนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่เห็นกันอยู่แล้วว่าเรามันชอบสายที่แบบคิดเองทำขึ้นมาเองชอบอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์ชอบอะไรที่ต้องการสิ่งที่ไม่มีในตลาดทั่วไปก็เปรียบเสมือนคนแต่งเพลงเองแหละใช่ไหมแบบอยากจะมีอะไรที่เป็นของตัวเองอันนี้ช็อปที่เริ่มทำมานานไหมครับทำอยู่ที่นี่มา7ปีนิดๆก็คือประกอบอาชีพนี้มา7ปีแล้วใช่ผมเริ่มเรียนผมไปเรียนทำกีตาร์ตอนปี2012มกราเลยก็คือหลังปีที่น้ำท่วมใหญ่จำได้ไหมครับไปน้ำท่วมครับตอนนี้ยังไม่ได้ทำใช่ไหมแต่แค่ไปเรียนใช่ถ้ามองไปหน้าบ้านผมเนี่ยจะเห็นปูนลอกๆแนวน้ำเนี่ยสูงขนาดนั้นเลยนะโอ้แถวนี้เนี่ยพอน้ำลดผมก็ไปเรียนทำตาแล้วก็พอเรียนอยู่สักหลายเดือนเหมือนกัน7-8 เดือนแล้วก็เริ่มมาอยู่ที่นี่1 กันยา 2012นะครับก็จะเพิ่งครบ7ปีไปตอนกันยาที่ผ่านมานะครับเขาไม่ดีแปลแล้วกับเด็กงานทั่วไปอะครับแบบงานที่ทำที่นี่ใช่ไหมรับใช่ส่วนใหญ่จะเป็นงานแบบคือตอนแรกผมมันคุมเครือไงว่าในหัวผมไงว่าเอ้ยเราเอากีตาร์มาให้เขาทำมีกีตาร์อยู่แล้วสมมติว่าผมมีกีตาร์ตัวหนึ่งมาให้ทำหรือว่าทำเฉพาะแฮนด์เมดหรือว่าถ้าอย่างที่ตอนนั้นที่ดับมาให้ทำเนี่ยเรียกว่าเป็นซ่อมแล้วกันซ่อมเป็นการจริงๆมันมีในคำว่าซ่อมเนี่ยมันรวมถึงโมดิฟายการปรับแต่งอะไรต่างๆเนี่ย
วลามาทำอาชีพนี้เนี่ยจะมีอยู่3สอด้วยกัน3 S สร้างสร้างสอนมีนักเรียนมาเรียนแล้วก็ซ่อมสามอย่างนะครับอาชีพนี้นะครับโดยที่ตัวผมเองเนี่ยจะทำสองอย่างแรกเป็นหลักคือสร้างกับสอนซ่อมเนี่ยจะไม่ค่อยได้ทำเพราะว่ามันจะเป็นงานที่ตารางเวลาไม่เหมือนกับไอ้สอนแรกที่สามารถฟิกได้ทุกอย่างมันเริ่มจากศูนย์และจบที่ร้อยแต่ว่าซ่อมเนี่ยมันแต่ละคนทำกีตาร์พังมาไม่เหมือนกัน มีเรื่องของตารางงานที่จะไม่เหมือนกันแล้วก็คาดเดาไม่ได้ทำให้ถ้ามีงานซ่อมเป็นหลักเนี่ยงานสอนกับงานสร้างจะลำบากเรื่องของการจัดตารางเวลาทำให้ผมจะไม่ค่อยรับเท่าไหร่ไม่ใช่ไม่รับนะถ้ารู้จักหรือพูดคุยกันเนี่ยผมก็ยินดีช่วยเหลืออยู่แล้วเขาเข้ามาแล้วก็ดูว่าจะทำยังไงกันได้บ้างแต่ถ้าเป็นปกติจะไม่ได้โปรโมทว่าผมรับซ่อมเป็นหลักเพราะว่าถ้าคนที่ทำซ่อมจริงๆเนี่ยช่างที่เขาทำซ่อมเขาก็จะโปรโมทเลยราคาของการทำงานนั้นงานนี้มีรายการอะไรบ้างมันเป็นงานที่ต้องทำประจำผมจะไม่ได้ลิสต์ตรงนั้นเอาไว้แต่ก็เข้ามาคุยกันได้ยินดีช่วยเลยครับแล้วงานหลักนี้ก็คือสอนกับสร้างกับสร้างสร้างเป็นหลักก่อนสร้างมาก่อนสร้างมาก่อนคือนี่แหละทำออกมาเลยอย่างเงี้ยเนี่ยทำขึ้นมาแล้วก็โพสต์ขายนี่คือผลิตภัณฑ์หลักของบ้านของร้านคือทำกีตาร์และกีตาร์ขายออกไปส่วนสอนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นโบนัสมากกว่าคือมันจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้คนที่สนใจบางทีมันอยู่ที่ความใจของคนไงว่า อยากได้กีตาร์สักตัวนึงเนี่ยจะให้ผมทำก็ได้หรือจะให้จะมาทำเองก็ได้แต่ว่าราคาต่างกันใช่ไหมพี่ราคาต่างกันไหมจริงๆเนี่ยถ้าคุยเรื่องสเปคมันไม่ต่างผมสอนราคาเดียวกับมาสั่งทำผมเลยแต่ว่าแต่คุณมาทำเองได้ประสบการณ์เข้ามาทำเองใช่ได้ชื่อว่าทำเองกับมือภูมิใจไว้ภูมิใจได้มีความภูมิใจแน่ๆแล้วส่วนจะเอาไปต่อยอดทำเป็นอาชีพหรือว่าอาจจะเลือกทำบางอย่างที่ชอบเช่นเอาไปซ่อมใช่ไหมเรียนทำทั้งตัวแล้วเนี่ยแต่คุณชอบแค่บางพาร์ทเนี้ยคุณก็สามารถไปรับงานทำบางอย่างได้เช่นซ่อมสีแอคชั่นอย่างเดียวก็หากินได้แล้วคนในตลาดต้องการการก็เล่นกีตาร์ที่ก็ประหยัดไปได้เยอะนะถ้าสมมุติว่ามีกีตาร์ยี่ห้ออะไรได้อยู่บ้างนะแต่ว่ามาเรียนแล้วก็เอากีตาร์แบบคัดต้อมไปแต่ว่าได้สกิลการซ่อมกีตาร์ตัวนั้นด้วยใช่แต่ทีเนี้ยผมจะให้โฟกัสกับที่นี่ดีกว่าโฟกัสกับตัวที่ทำก่อนตัวที่บ้านเนี่ยเดี๋ยวคุณก็ได้หาทางจัดการกับมันเองเมื่อคุณใช้เครื่องไม้เครื่องมือรู้วิธีรู้หลักแล้วเดี๋ยวคุณจะมีวิธีการจะไปคิดจัดการกับกีตาร์หรือแม้แต่กระทั่งอุปกรณ์อื่นๆนะที่เกี่ยวกับไม้ใช่ไหมเราทำงานไม้เนี่ยบางคนก็เอาไปถึงขนาดสร้างห้องซ้อมที่บ้านก็มีก็คือพอทำงานไม้ไปแล้วเนี่ยพอรู้องค์ประกอบเนี่ยก็เอาไปทำคนไปทำกองเป็นมือกองแท้ๆมาเรียนทำกีตาร์ก็มีเหมือนกันเล่นกีตาร์เป็นอาจจะเป็นนิดหน่อยแต่ว่าพอรู้หลักของงานไม้แล้วเนี่ยไปทำคาห้องคนทำคาห้องเยอะนะคนที่จบไปเนี่ยมันง่ายนะมันเป็นแต่ว่าเรื่องของการส่งการเซตอะไรผมไม่รู้หรอกแต่พื้นฐานเดียวกันก็คืองานไม้ถ้าสมมติว่าผมสนใจครับก็มาคุยไดเรกเลยใช่ไหมใช่ว่าง่ายสุดเลยก็คือเข้ามาคุยกันแล้วเดี๋ยวก่อนว่าผมต้องตัดใจก่อนว่าจะทำเองหรือจะสั่งอ๋อใช่พวกนี้เนี่ยพวกนี้ถ้าเป็นลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะผมใช้คำว่าทำกันบ้านมาแล้วกันมาประมาณนึงอยู่ละคงไม่มีคนที่แบบอยากมีกีตาร์ตัวแรกสักตัวแต่ไม่รู้จะเริ่มอะไรมาเริ่มที่ผมเนี่ยผมไม่ใช่อ๋อต้องมีกันบ้านว่าเอ้ยกูอยากมีกีตาร์แต่ว่าคนที่มาทางนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะต้องรู้จักกับความเป็นกีตาร์อยู่ประมาณนึงละแล้วมาหาอะไรที่จะเติมเต็มสมมติว่าผมชีวิตของเขาผมตัวผมคืออยากได้กีตาร์ตัวเล็กเพราะว่าเราตัวไม่ใหญ่นะคัทเอาเวย์ด้วยก็มาคุยแล้วไม่มีเวลาก็มาให้ที่เดย์ทำได้เหมือนกันนะใช่เป็นงานทำแล้วงานสอนถามงานสอนนิดนึงงานสอนนี่มันจะได้คุณภาพ quality เหมือนกันป่ะงานสอนเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเข้ามาลองกีตาร์ผมเนี่ยก็จะได้แบบนี้แหละ
ไม่ต้องกลัวเรื่องกีตาร์ตัวแรกที่มาเรียนกับผมเพราะมันอยู่ในความดูแลของผมอยู่ในมือของผมเป็นเซอร์วิสถ้าจะกลับไปทำเป็นอาชีพไปห่วงตัวแรกที่ทำเองที่บ้านคนเดียวตอนที่ไม่มีผมอยู่ช่วยแล้วเนี่ยมันจะต่างกันตรงที่อุปกรณ์ความพร้อมของที่ช็อปแล้วก็ตัวผมที่คอยดูแลไม่ให้งานมันเสียหรือมันพลาดคือไม่ล่มแน่นอนนั่นเถอะไม่ล่มโอเคถึงมีอะไรพังเสียหายอะไรเนี่ยงานไม้มันเป็นอะไรที่ซ่อมได้ตราบใดที่ยังไม่พอใจเนี่ยการปรับแก้อยู่ในขั้นตอนของการผลิตเป็นเรื่องปกติแล้วเมื่อกี้ที่ผมเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าอุปกรณ์ที่เนี่ยเหมือนแบบโครงไม้แล้วก็มันเป็นทำมาจากไม้แล้วค่าอุปกรณ์เนี่ยลงทุนประมาณเท่าไหร่จริงๆมันไม่ได้เป็นแบบทั้งหมดที่เห็นนี่ในข่าวแรกข่าวเดียวนะตอนที่ผมเข้ามาเนี่ยผมมีโต๊ะทำงานตัวเดียวมีไฟอันนึงแล้วก็มีกีตาร์ตอนที่ไปเรียนอ่ะที่ผมจ่ายค่าเรียนไปได้กีตาร์กลับมาเนี่ยผมก็เอากีตาร์พวกนั้นไปขายแล้วก็เอามาค่อยๆซื้อเครื่องจักรตามที่จะเป็นตามลำดับถึงร้านไหมเราสามารถใช้แฮนด์ทูลซิลกบเลื่อยมืออะไรพวกนี้เนี่ยทำเหมือนคนทำกีตาร์เมื่อหลายร้อยปีก่อนไม่มีไฟฟ้าเนี่ยเขาก็ทำกีตาร์กันออกมาได้เราสามารถทำด้วยเครื่องมือช่างไม้พื้นฐานเป็นเครื่องมืออุปกรณ์เรียกว่าเป็นเครื่องมือสามัญประจำบ้านของคนโบราณเอามาผลิตเครื่องดนตรีได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าพวกเครื่องจักรสมัยใหม่ช่วยในการทุ่นแรงช่วยในการที่จะทำให้เราทำงานได้สะดวกมากขึ้นแต่ไม่มีก็ได้ฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเริ่มจากการทำแฮนด์ทูลเยอะหน่อยในช่วงแรกเราค่อยๆเก็บเงินได้ออเดอร์มาเราก็ช่วงแรกก็ต้องลงเครื่องมาเครื่องมือให้มันทำให้เราทำงานได้สะดวกก่อนแล้วก็ค่อยๆตามมาด้วยการเก็บวัตถุดิบพวกไม้ซื้อไม้เก็บแล้วก็พอเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยของเต็มบ้านแล้วผมก็จะไม่ต้องมีภาระเรื่องการซื้อเครื่องมือแล้วเพราะว่าครบมือแล้วผมก็จะเรียกว่าเวลาเราได้ออเดอร์อะไรเนี่ยเราก็จะมีส่วนต่างในส่วนของค่าแรงที่เอาไว้ให้เราได้กินได้ใช้มากขึ้นกว่าตอนแรกนี่ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ไม้นะครับไปทำให้ดูกันสดเลยเนี่ยแล้วรู้ขนาดยังไงพี่พวกนี้เนี่ยเราก็ต้องทำไปวัดไปพวกนี้มันจะมีตัวเลขแล้วคอที่เป็นมาตรฐานคอที่ดีพวกนี้เป็นฟิลลิ่งเนี่ยก็จะมีพื้นฐานด้วยตัวเลขที่เป็นที่นิยมเป็นที่ยอมรับครับเช่นชุดช่วงความกว้างความหนาของเป็ด1เป็ด9เป็นหลักผมก็จะดูความหนาว่าตอนนี้ความหนาได้หรือยังตอนนี้ยังใหญ่อยู่ผมก็ต้องใส่ออกแล้วก็ค่อยๆปรับให้มันเป็นเชฟโค้งๆแบบที่เราคุ้นมือกันอ๋อโอเคครับลุยเลยพี่ใช่ด้วยความที่เราไม่ได้เป็นโรงงานเนี่ยฉะนั้นเราจะไม่ได้แบบวางแต่ละเครื่องไว้แล้วก็เข้าไปทำเราจะมีโต๊ะทำงานอยู่ไม่กี่โต๊ะแล้วเราก็จะมีชุดเครื่องมือของงานแต่ละงานยกขึ้นทำงานเสร็จก็ยกลงทำงานใหม่ต่อยกขึ้นยกลงนะครับเพื่อเราจะจัดสรรพื้นที่ที่จำกัดทำงานได้อย่างเต็มที่อันนี้คือซิลเป็นเวลานะครับมีเครื่องมือหลายเครื่องมือที่จะทำงานเดียวให้สำเร็จเช่นถ้าเป็นซิลก็สามารถใส่ไม้ออกให้เป็นเชฟทีละนิดก็ได้งานนี่คือซิลงานฝีมือนี่คือกบงานเดียวกันเนี่ยเราก็สามารถใช้กบได้จากไม้ที่เป็นท่อนเหลี่ยมๆเนี่ยเราก็จะใส่ออกหรืออันนี้ภาษาช่างไม้บ้านเราเรียกว่าเขียดคือเล็กกว่ากบก็จะเป็นเครื่องมือที่ดูเฉพาะทางอันนี้มันดูเนียนละเอียดนะอยู่ที่ว่าเราจะใช้เครื่องมือไหนหรือจะใช้ตะไบก็ได้เมื่อกี้ผมใช้ของมือเตรียมใช้ตะไบได้เลยเรื่องว่าดาบนี่คือตะไบนะครับ
เนี่ยเราก็สามารถเอาไม้ออกแล้วพวกการทำกีตาร์ผมคิดว่าอาชีพทั่วไปมันก็ได้มีอัปเดตถูกไหมพี่แล้วการทำกีตาร์เนี้ยก็ต้องอัปเดตตลอดเวลาใช่ไหมครับว่าเฮ้ยวิธี10ปีแล้วเราอาจจะทำอีกแบบนึงมาถึงวันนี้มันโลกมันเปลี่ยนไปมีเทคโนโลยีอาจารย์ของคนนึงเคยบอกว่าเราก็ต้องทำตัวไม่ใช่แค่เป็นช่างไม้แต่บางทีเราต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยครับอันนี้เป็นปริญญาของผมนะครับผมจบมาจากครูวิรุณทรงบัณฑิตนะครับอาจารย์นิดนะครับชอบอยู่ตรงพญาไทกับอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นคานแอดวานซ์ขึ้นมานะครับเป็นครูเยอรมันนะครับคานไฮโรมิกนะครับก็เขาสอนทำจาคลาสสิกไปเรียนมาเพิ่มอีกใบหนึ่งบางทีเนี่ยเราก็อาจจะค้นพบอะไรใหม่ๆระหว่างที่เราทำวิธีเดิมๆก็มีเหมือนกันเราก็เฮ้ยไอ้นี่มันเวิร์กไหมเราก็จดเราก็จำเอาไว้เราก็เริ่มปรับเปลี่ยนปรับปรุงในสิ่งที่เราเคยทำอยู่เป็นแบบใหม่ถ้ามันเวิร์กเราก็ยึดมันเป็นถ้าเป็นจอมยุทธก็คือได้วรยุทธมาอีกท่าหนึ่งงานเดียวกันเรามีท่าไม่ตายอย่างน้อย2ท่าขึ้นไปละอยู่ที่ว่าเราจะเลือกกี่ท่าไหนออกมาใช้ก็ได้คืออะไรเงี้ยผลงานก็เป็นอาจารย์ในตัวด้วยใช่ต่อและไอ้สิ่งตรงนี้เนี่ยผมก็จะไปอัปเดตให้กับนักเรียนที่เคยเรียนแล้วเนี่ยว่าเฮ้ยอันนี้ผมเปลี่ยนแล้วนะทีนี้เนี่ยอันนี้เวิร์กกว่าอ๋อเป็นมีหลายงานเลยที่ผมต้องอัปเดตหลังการขายเรียกเป็นหลังดูแลหลังการขายเป็นไอ้ที่ผมเคยสอนไปเนี่ยไม่เวิร์กละผมบอกเลยผมมีวิธีใหม่ก็จะโทรบอกหรือโพสต์บอกหรือทำให้ดูผ่านคลิปผ่านอะไรเงี้ยถ้าคนเคยเรียนกับผมโดยพื้นฐานก็จะรู้ว่าอันเดิมเป็นไงและอันใหม่มันเป็นยังไงแล้วจากที่ทำมานะครับประมาณกี่ตัวแล้วที่เคยนับว่าจากฝีมือเรารวมทุกอย่างเลยถ้าเป็นจำนวนตัวที่ทำเนี่ยผมไม่ได้รันเลขว่าเป็นหมายถึงว่าไม่ได้รันมันไปเรื่อยๆนะผมจะรันเลขเริ่มใหม่เมื่อขึ้นปีใหม่เช่นปีนึงเนี่ยผมตั้งเป้าทำให้ได้10ตัวผมก็จะมีปีเนี่ยปีที่แล้ว2019ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ถ้าผมทำได้5ตัวจะมีชีเรียลอ่ะใช่อยู่ที่ป้ายใช่190ตัวนี้เท่าไหร่08 1908ก็คือตัวนี้ตัวที่8ของปีอ๋อโอเคปีนึงเนี่ยผมตั้งเป้าจะทำให้ได้10ตัวจะไม่เคยถึงเลย ปีนี้เป็นปีแรกที่ผมมีเบอร์10ตัวนี้อ๋ออ๋อนี่ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จแต่ว่านับยังไงมันขึ้นมันขึ้นมันเริ่มต้นในปีนี้แต่ว่านับบล็อกนี่แต่มันอาจจะเสร็จในปีหน้าก็ได้ก็คือนับเป็นปี2019เป็นงานที่เกิดขึ้นในปีนี้ฉะนั้นเนี่ยถ้าผมนับมาตั้งแต่ตอนแรกมันจะมีอย่างนี้ด้วยนะที่ผมไม่ได้นับเช่นพวกนักเรียนที่เรียนไม่จบแล้วให้ผมช่วยทำต่อเนี่ยผมก็ไม่ได้นับพวกนั้น7ปีผมก็ว่าน่าจะสัก60เศษๆป่ะไอ้60ตัวเนี่ยมีแบบกลุ่มลูกค้าเป็นประมาณไหนครับที่จะถามกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่มักจะไม่ใช่นักดนตรีนะไม่ได้หมายความว่าเขาเล่นดนตรีไม่ได้เขาเป็นนักดนตรีที่เก่งซะส่วนใหญ่ด้วยซ้ำแต่ว่าไม่ได้ยึดอาชีพเป็นนักดนตรีเป็นอาชีพอื่นซะส่วนใหญ่มีตังค์เรียกว่ามีตังค์ก็ได้พวกพี่ที่มีตังค์ขอบคุณที่อุดหนุนผมมาครับเป็นหมอบ้างเดี๋ยวเป็นหมอนะแล้วก็ทำพวกข้าราชการเป็นข้าราชการไวทุกวัยเลยมีแบบศิลปินก็มีเน็ตไอดอลมาพี่เน็ตไอดอลผมไม่รู้ว่าเขาเป็นแบบไหนมันเป็นเน็ตไอดอลนะมีศิลปินที่เคยอุดหนุนผมหลายท่านขออนุญาตยกตัวอย่างเช่นพี่บอมสิงห์เจริญมาแล้วครับตั้งแต่ปีแรกๆที่ผมทำเลยแกมาอุดหนุนผมพี่ปั่นก็เคยไปบุญเกียรติแก้วก็เคยมีตาผมก็ก็ใช้ AF พี่พืชเดอะวอยซ์แล้วสำหรับใครที่สนใจราคาเป็นยังไงครับพี่ก็อย่างที่ตอนแรกบอกไปว่ามีสั่งทำกับสอนทำนะครับเอาสั่งทำก่อนสั่งทำเนี่ยราคาจะกว้างมากจะขึ้นอยู่กับสเปครายละเอียดสิ่งที่ลูกค้าต้องการฉะนั้นเนี่ยต้องเข้ามาคุยมันมีทั้งเรื่องของงานสวยงามแล้วก็งานที่เกี่ยวกับการเล่นเกี่ยวกับเสียงถ้าพูดถึงปัจจัยหลักๆที่มีผลต่อราคาเลยเนี่ยคือสเปคไม้นะครับ
ไม้ก็ต้องมาเลือกกันว่าจะเอาชนิดไหนแบบไหนตามมาด้วยพวกงานอินเลงานสวยงามไม้มีแบบไหนนะครับไม้หลักๆถ้าแบ่งง่ายๆเลยก็จะเป็นไม้นอกไม้ไทยกีตาร์เป็นเครื่องดนตรีฝรั่งฉะนั้นเนี่ยเขาเริ่มต้นจากไม้ที่อยู่ในเขตเมืองหนาวส่วนใหญ่อย่างไม้หน้าเนี่ยไม่มีทางเลยที่จะเป็นอื่นไปได้จริงๆมันเป็นได้นะแต่ผมเรียกว่ามันนอกตำราแล้วกันไม้หน้าเป็นไม้เนื้ออ่อนชนิดหลักๆคือสปรูซสปรูซนี่สีขาวๆเหลืองๆเนี่ยสปรูซไม้หน้าเป็นไม้ที่ผมให้ความสำคัญที่สุดเลยก็คือเป็นต้นกำเนิดเสียงฉะนั้นไม้ที่คนโบราณทำเครื่องดนตรีกันมานมนานเนี่ยเป็นที่ยอมรับก็คือตระกูลสนสปรูซนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือซีดาตัวนี้ที่นอนอยู่เป็นซีดาซีดาก็หลักๆจะเป็น2ชนิดนี้บางคนก็จะมีทำเอามาฮอกกานีมาทำทั้งตัวก็มีไม้ของกีตาร์โปร่งเนี่ยไม้หน้าต้องสั่นเพื่อกำเนิดเสียงฉะนั้นเนี่ยต้องเป็นไม้ที่สั่นไหวได้ดีไม้เนื้ออ่อนก็จะเป็นสนแล้วก็ไม้หลังและข้างจะเป็นเส้นเดียวกันนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งเพื่อสะท้อนเสียงที่สั่นจากไม้เนื้ออ่อนออกมาที่เสาโหดใช่ไหมฉะนั้นไม้หน้าจึงเป็นไม้นอกผมใช้คำว่าสถานเดียวแล้วกันถ้ามาสั่งกับผมนะครับก็จะสั่งสนก็จะมีหลายชนิดมีซิก้าสปูตตัวนี้ที่เป็นที่นิยมหลักๆเลยเยอรมันหรือว่ายุโรเปียนสปูตไม้สนยุโรปก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันมีเอ็นเคิลแมนมีอะดีลอนแดกมีคาปาเทียนแล้วแต่เลยว่าลูกค้าจะทำกันบ้านอยากได้ไม้แบบไหนเราก็จะสั่งและสรรหามาให้ส่วนไม้หลังข้างไม้เนื้อแข็งเนี่ยจะมีตัวเลือกเยอะหน่อยมันมาพร้อมกับความสวยงามของกีตาร์ด้วยทำให้เกิดคาแรคเตอร์ทำให้เกิดเหมือนเป็นรูปลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของกีตาร์แต่ละตัวไม้บ้านเรามีตัวเลือกไม้เนื้อแข็งเยอะและเสียงดีด้วยฝรั่งเนี่ยจะรู้จักโรสูดเป็นหลักมอกกานีเป็นหลักเมเปิลเป็นหลักนอกนั้นเนี่ยจะมีโคอาจจะมีตระกูลที่เป็นอีโบนี่อะไรอย่างนี้แต่กลุ่มก้อนของชนิดไม้เนี่ยเขาก็จะจับหมวดหมู่ให้อยู่ในคล้ายกันบ้านเราเนี่ยจะเป็นไม้เขตร้อนไม้เนื้อแข็งบางชนิดก็มีประโยชน์ทำกีตาร์ได้นี่อย่างตัวนี้เป็นประดูนะครับพูดถึงเรื่องสเปคก่อนก็คือพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนนั่นเองทำให้กีตาร์ที่จะมาสั่งเนี่ยราคาจะหลากหลายนะครับแต่ถ้าเริ่มต้นเลยเนี่ยเบสิกเลยเนี่ยถ้าบอกว่าถูกสุดเนี่ยก็จะเริ่มต้นประมาณ 50,000 บาท 50,000 บาทใช่ 50,000 บาทก็จะได้เป็นสเปคก็จะคล้ายตัวนี้เลยจับคู่กันระหว่างสปูทกับไม้ไทยชนิดเนี้ยสยามไทเกอร์เนี่ยตะแบงเนี่ยเป็นรุ่นเบสิกพื้นฐานที่สุดของผมประมาณ 50,000 บาทนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เพิ่มขึ้นไปถ้ามาเรียนที่ผมบอกว่าราคาเดียวกันเลยก็คือ5,000 บาท 5,000 บาทก็จะได้ไม้แต่อีกชนิดหนึ่งจะเหมือนตัวนี้ตัวนี้ยังเป็นโรสวูดผมจะให้เป็นสปูทคู่กับอินเดียนโรสวูดก็เป็นที่นิยมเหมือนกันจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าถ้ามาเรียนเนี่ยสเปคจะพรีเมียมกว่าเพราะว่าอินเดียโรสวูดเนี่ยจะเป็นไม้ที่ทำงานง่ายเป็นไม้สีเข้มเป็นไม้ที่เหมาะกับการให้มือใหม่ได้ลองฝีมือแล้วถ้าจะมาทำเนี่ยติดต่อได้ทางไหนครับแบบสถานที่หรือว่าองค์อยู่งามวงวาน32นะครับ55ทับ1ของงามวงวาน32ผมอยู่ใกล้ๆกับเรือนจำคลองเปรมมาเรือนจำคลองเปรมแล้วเลยหน่อยเนี่ยซ้ายมือจะอย่าเลี้ยวเข้าคลองเปรมนะครับไม่ดีเลี้ยวเข้าคลองเปรมก็มีปัญหาแล้วซ้ายมือจะมีปั๊มเชลแล้วก็ซอยเลยนะครับเงาวันจำสองมีโรงหนังอยู่ตรงกลางโรงหนังที่เป็นคอร์ดแบบตรงกลางเขาเปลี่ยนเป็นคอร์ดแบบแล้วใช่เข้ามาก็โทรหาผมได้นะครับ080-587-1807เลต้านะครับ Facebook handmade.le โอเควันนี้ได้เวลาพอสมควรแล้วสวัสดี
ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ